ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ ช่วงนี้ก็งดทำอาหารค่ะ10วันคิดว่าจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนานมากที่จะไม่เคยบีบทุกอย่างเข้าหาตัวเองปกติก็จะบีบตัวเองออกจากถ้าเกิดมีอะไรที่เกี่ยวกับส่วนรวมเนี่ยก็จะเอาส่วนรวมก่อนค่ะแล้วก็เรื่องที่เป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะเอาไว้ทีหลังแต่ครั้งนี้เนี่ยเรื่องส่วนตัวเรียกว่ามาแบบกระชั้นชิดมากก็เลยจะเหลือแค่ในงานเกี่ยวกับไลฟ์สดที่เป็นวิทยุกับอุเทศธรรมกลางคืนที่จะเป็นเปิดห้องเรียนพระไตรปิฎกนอกนั้นทุกกิจกรรมหยุดหมดเลยค่ะแต่เผอิญว่าสวัสดีค่ะคุณแมวเมื่อวานรับปากไว้กับพี่เนนพระก็ดูร้อนค่ะว่าจะพาไปฉันก๋วยเตี๋ยวเรือปนันรสเด็ดอีกภารกิจหนึ่งที่ยังค้างเอาไว้ต้องทำให้เสร็จวันนี้ก็ตอน 10:30 ก็จะพาพี่เนนไปฉันก๋วยเตี๋ยวกันหลังจากนั้นก็จะเก็บตัวแล้วค่ะจริงๆแล้วค่ะไม่เก็บไม่ได้แล้วค่ะนะคะนาทีสุดท้ายของชีวิตคือขอไม่ออกไปไหนไม่อะไรทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ทำงานละมันไม่ได้ละถึงก็ได้ประโยชน์เยอะนะคะในการที่เราจะมาทำสิ่งให้กับอะไรให้กับตัวเองบ้างสวัสดีค่ะคุณตุ้ยตอนนี้พี่ไฟแบบลนก้นแล้วนะคะไฟลนก้นแล้วพอดีสุขภาพด้วยความที่ว่าตั้งตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งสงกรานต์แล้วก็มีทั้งอบรมสามเณรพระกระดูร้อนแล้วก็มีการออกนอกพื้นที่การรวมกิจกรรมกันกับวัดอุดมสุข2อย่างเลยค่ะนะคะก็เลยแน่นมาตลอดจนต้องทำใจวางงานทั้งที่คุยกับทางมหาวิทยาลัยเอาไว้ว่าเดี๋ยวเดือนเมษาเนี่ยจะทำเต็มที่แล้วค่ะจะไม่ไปไหนเลยค่ะจะส่งงานให้อาจารย์เลยค่ะก็กลายเป็นเหมือนกับผิดคำพูดอะค่ะแต่ในการผิดคำพูดนั้นก็ยอมรับคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือยอมรับความจริงเราเลือกที่จะอาจจะช้าเรื่องนี้แต่ว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยมันก็ได้มันมองเห็นครั้งแรกก็จะทำงานแล้วล่ะค่ะวันนั้นน่าจะเป็นวันแรกที่ทางอาจารย์ผอ.วัดโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่มาแล้วก็เด็กๆก็มาบวชกันวันนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะก็คิดว่าเด็กพระอาจารย์ก็บอกว่าบวชไปแล้วก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรดูเด็กก่อนว่าเด็กจะมาแนวไหนค่อยปรับเข้าหาเด็กนะคะทีนี้วันผ่านไปวันแรกวันที่สองก็เลยเอ้ยไม่ได้ละเด็กๆเนี่ยเขาอุตส่าห์มาให้เราได้บุญอ่ะเราต้องสร้างกิจกรรมแล้วล่ะก็เลยเปิดห้องประชุมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่แพตตี้นะคะที่ได้ทำได้บริจาคเงินซื้อแอร์ติดวัดภูจวงนะคะสวัสดีค่ะพี่อรพินเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็พี่วันชัยคุณวันชัยสวัสดีค่ะต้องขออนุโมทนาบุญพี่แพตตี้งานนี้ได้บุญเยอะห้องเรียนตลอด1เดือนเนี่ยก็ได้ห้องแอร์นั่นแหละค่ะที่พี่แพตตี้ซื้อไว้ได้ทำกิจกรรมกันตลอดเดือนเลยก็ครั้งแรกก็ว่าจะไม่คุณแมวอยู่ไหนคะเนี่ยแหมน่ารักจังเลยที่เข้ามาฟังทุกวันเลยนะคะก็ความจริงก็ว่าจะไม่ทำอะไรเยอะเพราะว่างานเราเนี่ยมันบีบตัวมากเลยอดไม่ได้ค่ะเพราะหัวใจเนี่ยมันเห็นเด็กอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยแล้วเราไม่ทำอะไรเนี่ยเอาละตัดทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
แล้วก็ทำตอนกลางคืนเอากลางคืนมันก็แทบจะไม่ไหวแล้วค่ะขนาดมีเจ้าภาพร่วมบุญมาในกิจกรรมอะค่ะคือแค่งานจริงๆแล้วเนี่ยในงานแต่ละวันแต่ละวันเกี่ยวกับอบรมเด็กเนี่ยงานเยอะมากจะโพสให้ท่านจะทำดูกิจกรรมของเราทุกกิจกรรมเนี่ยก็ยังไม่มีเวลาโพสเลยค่ะก็แค่แบบทำให้ดูแค่เห็นการเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆจะอนุโมทนาบุญเจ้าภาพเนี่ยก็กลัวมันจะไม่ดีไอ้ปัญหาเนี่ยตัวเองที่ไม่ทำอะไรทีหรือวิญญาณนิพนธ์ที่ช้าก็เพราะแบบนี้ค่ะคือที่ไม่โพสเนี่ยไม่ใช่ว่ามันยากนะคะทุกครั้งเนี่ยจะโพสอะไรของใครเนี่ยจะต้องคิดว่าจะต้องโพสแบบนี้แบบนี้จะต้องดีๆอะค่ะพอจะดีๆปุ๊บเนี่ยคราวนี้ไม่ทำค่ะมันก็เลยไม่ได้ทำสักทีหนึ่งเหมือนวิทยานิพนธ์เหมือนอะไรหลายอย่างที่ไม่ทำเนี่ยเพราะคอยเอาที่ดีๆถ้าเกิดสักแต่ว่าทำเนี่ยคือมีลูกใครแล้วก็เขียนเขียนเขียนแล้วก็ส่งไปก็จบๆอย่างเงี้ยก็ไม่ยากค่ะแต่นิสัยตัวเองมันเป็นแบบนี้มันแก้ไม่ได้คิดว่าอ่ะเวลายังพอมีอยู่ก็เอาให้มาดีๆ ดีกว่าไปมาช้าค่ะเป็นอย่างนั้นสวัสดีค่ะคุณบัวลินนะคะทีนี้ทุกวันเนี้ยก็มีการพูดคุยกันมีการเจอกันในวงสนทนาต่างๆกันมากมายเลยค่ะท่านที่ทำทุกวันเนี้ยเราเนี้ยแยกกันไม่ออกระหว่างคนพาลกับบัณฑิตทุกคนเนี้ยก็ว่าตัวเองเป็นบัณฑิตทั้งนั้นเลยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารายการธรรมวารีเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของพระอริยะบุคคลที่ท่านใช้ชีวิตเหมือนคนปกติท่านละสังโยชน์ได้3ข้อนะคะ3ข้อแรกก็คือ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัย3คือศีลตะปามาสก็คือจะไม่มีทางทำอะไรที่มันผิดๆอะค่ะคือการลงมือทำอะไรผิดๆเนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะไม่มีทางทำเลยเสียเวลาคือบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเช่นสอนเยาวชนที่มาอบรมแล้วก็ถวายความรู้พี่เนรที่มาอบรมอยู่เรื่องนี้เสมอว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นการเล่นเกมหรือการจีบกันหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มเด็กๆทีนี้มีแฟนกันแล้วค่ะจีบกันแล้วล่ะค่ะเด็กๆป.3 ป.4 มีแฟนแล้วชอบกันแล้วค่ะนะคะป.5 ป.6 ชอบกันอันนี้เราว่ากันไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องของจิตใจแต่สิ่งที่ตัวเองสอนเด็กๆก็คือว่าของพวกนี้มันห้ามไม่ได้ผู้ใหญ่จะไปห้ามเด็กมันห้ามไม่ได้แต่คุณสามารถที่จะแนะนำเด็กได้ว่าความสุขระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะทำลายความสุขระยะยาวๆได้สวัสดีค่ะพี่อ้นนะคะความสุขระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะทำลายความสุขระยะยาวได้เช่นวันเนี้ยในเวลาเดียวกันที่เรากำลังดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อนเราคนหนึ่งกำลังอ่านหนังสือกำลังพยายามทำความเข้าใจกับศาสตร์กับวิชาที่เรียนหนังสืออยู่แต่เราเองเนี่ยมัวแต่นั่งเล่นเกมหรือมัวแต่นั่งแชทหาสาวหาหนุ่มซึ่งถามว่าได้ไหมได้เพราะว่าการเรียนเนี่ยมันมีเวลาพักชั่วโมงพักเนี่ยเราแบ่งเวลาให้เป็นว่าเวลาไหนเราจะแชทเวลาไหนเราจะเรียนเราต้องแบ่งเวลาได้ก็ปรากฏว่าเราแบ่งเวลาไม่ได้พอเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้คนที่เขาแบ่งเวลาเป็นเนี่ยเขาก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ถึงเวลาที่เราแบ่งเวลาไม่เป็นเนี่ยวันนั้นน่ะนี่คือการเลือกชีวิตของเราเองเราเลือกความสุขระยะสั้นเราจึงพบกับความทุกข์ระยะยาวแต่คนที่เลือกที่จะอดทนกับความสุขระยะสั้นๆคือมองข้ามมันไปค่ะแล้วเราก็จะได้รับความสุขระยะยาวให้พี่เนนให้อุบาสิกาน้อยเลือกเอาแล้วเมื่อถึงเวลาวันที่เรามีความทุกข์เราก็จะรู้ว่าเรานั่นแหละเป็นคนที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้ววันที่เรามีความสุขเราก็จะรู้ว่าตัวเราเองนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองมีความสุขไม่มีใครทำร้ายเราและก็ไม่มีใครทำให้เราดีได้นอกจากตัวเราเองทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครทำร้ายเราได้เราจะไปโทษพ่อแม่รังแกฉันหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้สวัสดีค่ะพี่สุนทรีเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะประเมินตัวเองได้อย่างเช่นอย่างเด็กเล่นเกมเนี่ยค่ะ
เด็กเล่นเกมอย่างการอบรมสามเณรพักดูร้อนอบรมบาสิกาน้อยเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเราสามารถดูออกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยถ้าเขาเป็นอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยเขาจะชีวิตของเขาจะเป็นยังไงถึงเขากลับมาหาเราเนี่ยอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เราก็ไม่สงสัยอะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กบางคนเนี่ยโหตั้งใจเรียนมากอะไรมากเลยแล้วกลับมากับติดยากับมีชีวิตที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องถามแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นทำไมชีวิตเขาถึงเป็นอย่างนั้นมันต้องมีตัวแปรค่ะด้วยความที่เราแยกไม่ออกนะแต่พระอริยบุคคลเนี่ยคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของสวัสดีค่ะคุณดาเลศมีความเข้าใจเรื่องของขันธ์ 5นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องของการวางใจเลยนายคนเดิมสวัสดีค่ะพี่รัสลินทำไมจะจำไม่ได้ล่ะครับพี่เนนกำลังจะนินทาพอดีเลยเข้านะคือเราเนี่ยแยกไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเพราะเราแยกไม่ได้อะคะอย่างขันห้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจขันห้าเนี่ยขันห้ามันคือตัวเราเนี่ยแหละค่ะบนตามความเป็นจริงมันมีกายกับใจมันมีกายกับใจไอ้คำว่าขันห้าเนี่ยไอ้ตัวกายเองเนี่ยมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายตลอดเวลาการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของร่างกายแล้วก็สรุปแล้วคือความเป็นอนัตตาของร่างกายหลายคนมีความทุกข์เพราะเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ด้วยซ้ำต้องขออภัยนะคะขออนุญาตพูดตรงๆอย่างบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยรักสุขภาพรักสุขภาพมากมีคนบอกหลายคนแม่ก็พูดค่ะตอนนี้เห็นแม่เปิดสถานีวิทยุ PP Radio ฟังละนะคะเพราะที่ร้านจะเปิด PP Radio ฟังทุกวันถ้าเกิดว่า เครื่องส่งไม่มีปัญหาอะไรแม่บอกรักตัวเองมากๆให้พักผ่อนไปเจอแม่เนี่ยบางทีหน้าเราลอยๆหัวยุ่งๆดำๆเลยเจอแม่เนี่ยแม่ก็จะเป็นห่วงแม่ก็จะบอกว่านอนลูกนอนไปถึงคีโมก็จะให้นอนอย่างเดียวเลยค่ะแม่เห็นสภาพลูกสาวนอนลูกนอนแป๊บนึงก็ยังดีเดี๋ยวกลับไปวัดไม่ได้นอนอะไรเงี้ยเป็นห่วงลูกกลัวลูกไม่ได้นอนแม่ไม่ใช่เวลานอนแม่บอกต้องรักตัวเองมากๆคำเนี้ยมันทำให้เข้าใจทุกๆคนเลยค่ะเรื่องของขันห้าแม่บอกว่าต้องรักตัวเองมากๆคนเรามันต้องรักตัวเองอยากจะบอกกับแม่ว่าไอ้ที่ทำทุกวันเนี้ยก็เพราะรักตัวเองไงไอ้ที่พยายามทำบุญไอ้ที่พยายามรักษาใจเนี่ยมันก็คือความรักตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ไอ้คำว่ารักตัวเองของคนเราเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายอย่างสวัสดีค่ะพี่วิริพลคือความรักตัวเองบางคนก็ไปรักที่ร่างกายบางคนก็ไปรักที่จิตใจบางคนก็ไปรักที่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่เราจะสร้างบุญกุศลของเราไว้เพราะฉะนั้นคำว่ารักตัวเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนคนนั้นเนี่ยมีความเห็นเกี่ยวกับชีวิตแตกต่างกันอย่างในพุทธกาลนะคะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นมาก่อนที่พุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาเนี่ยคำว่าอนัตตาเนี่ยขันธ์5เป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นคนรักตัวเองเนี่ยเขาจะพยายามทำสมาธิค่ะให้เขาได้เกิดเป็นพรหมเขาก็รักตัวเองหรือบางคนรักตัวเองก็พยายามเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวก็มีเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะเข้าใจคำว่ารักตัวเองไม่เหมือนกันปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะทุกคนรักตัวเองที่แตกต่างอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเอามาตรฐานอันไหนมาคุยกันล่ะอ่ะเราก็ต้องดูว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเรากำลังคุยกันเรื่องอะไรถ้าเราคุยกันเรื่องของหน้าที่การงานสมมติอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปคุยที่มหาวิทยาลัยกับเพื่อนที่กำลังเรียนปริญญาเอกกันอยู่เพื่อนๆก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอต้องรักตัวเองนะทำไมเธอไม่ยอมทำรายงานทำไมไม่ต้องทำวิจัยเธอมัวแต่ไปทำงานของมาของวัดทำไมเธอต้องขยันดิเธอต้องอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยนึกในใจเราก็ขยันนะใครบอกว่าเราขี้เกียจเราไม่ได้หยุดเลยนะ
เราไม่ได้อยู่เฉยๆเลยนะเราไม่ได้นอนเราไม่ได้จะล่าใจเราไม่ได้อะไรหัวใจของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบคอร์สเวิร์กมาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ได้คิดถึงงานวิจัยไม่มีเลยค่ะคิดถึงตลอดแต่พอมีงานอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยก็ตัดงานวิจัยออกเป็นแบบนี้ตลอดเลยจนมาวันนี้ค่ะตัดงานทุกอย่างออกแทนงานวิจัยเพราะมันจวนตัวงานอื่นเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวเดือนนี้ก็จบเดี๋ยวเดือนหน้าก็จบดี3วันก็จบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สลับไปดูที่ความสัมพันธ์ถามว่าคําว่ารักตัวเองเนี่ยแต่ละที่เนี่ยอย่างบางที่เนี่ยอย่างคุยกับแม่บอกว่าคนรักตัวเองต้องนอนต้องพักผ่อนให้เต็มที่สําหรับเราเนี่ยคนรักตัวเองก็คือต้องมีบุญเราเชื่ออยู่เสมอตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าคนมีบุญเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเชื่อแบบนั้นนี่ขนาดเราทำขนาดนี้เนี่ยปัญหาต่างๆมันก็ยังมาไม่ยอมจบยอมสิ้นนะคะนับวันนึกถึงพระเวสสันดรนึกถึงพระพุทธเจ้าสิบชาติสุดท้ายทศชาติยิ่งบารมีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอุปสรรคมันก็ยิ่งใหญ่ตามบารมีขึ้นมาเพราะอะไรถ้าอุปสรรคมันเล็กๆมันจิ๊บจิ๊บคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอะไรที่เราเคยผ่านมันมาได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาของเราได้มันจะต้องแยบคายขึ้นเราต้องตั้งรับกับมันให้เป็นถ้าเรายังคิดว่าเราจะเกิดอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันต้องเจอตลอดถ้าเราไม่อยากเจอมันเราต้องนิพพานทีนี้ถ้าเราไม่อยากนิพพานเราก็ต้องอยู่ค่ะเราก็ต้องอยู่ยังไงอ่ะให้มันมีความสุขก็ต้องอยู่อย่างผู้มีบุญแล้วคนที่จะมีบุญได้เนี่ยไม่ใช่ว่ารักษาร่างกายเพราะฉะนั้นกลับมาที่คันรักษาร่างกายว่าร่างกายของเราเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์ต้องขออภัยนะคะที่จะต้องพูดความจริงนิดนึงว่าบางคนเนี่ยห่วงสุขภาพมากเอาเงินเนี่ยไปซื้อยามาบำรุงสารพัดแต่ก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่ซื้อยามาให้อาจารย์ธรรมวรีมาบำรุงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากโดยกำลังส่วนตัวเนี่ยไม่ซื้อยาบำรุงตัวเองเลยนะคะไม่ซื้อเชื่อเรื่องบุญค่ะว่าบุญเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งสุขภาพแล้วก็ทั้งการงานคือต้องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโอกาสอะค่ะคิดว่าณเวลานี้มันเป็นโอกาสแหมออกตัวแรงมากนะคุณแมวหนูคนเอาหมดกับเรื่องสุขภาพทีนี้เนี่ยโดยหลักในพุทธศาสนาเนี่ยค่ะท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันสร้างรูปเขาเรียกว่าจิตตชรูปคุณแมวจิตตชรูปจิตเนี่ยมันสร้างรูปจิตที่มันสร้างรูปเนี่ยถ้าจิตใจของเรามันดีเนี่ยมันจะสร้างรูปของเราออกมาดีเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ต้องใครค่ะเอาใกล้ๆตัวเลยค่ะท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านไม่มีเครื่องประทินผิวเลยนะคะท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะสบู่หรืออะไรที่ท่านจะใช้แบบต้องโฟมล้างหน้าแบบนี้สบู่ยี่ห้อนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ใช้ของจากสังฆทานค่ะวัดเราพระเดนเนี่ยใช้ของไม่มีแบบไม่ได้ไปซื้อกันยี่ห้อต่างหากที่ตัวเองใช้ประจำไม่มีค่ะท่านใช้นกแก้วมั่งขอโฆษณาของเขานิดนึงใช้อะไรแต่ผิวพรรณของท่านเนี่ยนะเหมือนกับคนบำรุงผิวเลย เห็นไหมคะเนี่ยคือจิตมันสร้างรูปมันไม่ได้แปลว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องใช้ครีมบำรุงนู่นบำรุงนี่อย่างเดียวอะแล้วเราเนี่ยจะต้องกินยาอาหารเสริมบางทีมันอาจจะต้องมีบ้างแต่ในเวลาเดียวกันน่ะพอเราไปทุกข์กับมันกำลังจะพูดเรื่องนี้ค่ะพอเราไปทุกข์กับมันความกังวลที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าอุปทานในขันธ์มีทั้งหมดอยู่5ขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์มีทั้งหมด5ขันธ์ขันธ์เดียวเนี่ยคือรูปเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วหาความสุขไม่ได้หลายคนเนี่ยหาความสุขไม่ได้เพราะว่า
เกิดความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์แทนที่เราจะมีความสุขกับรูปของเราเรากลับมีความทุกข์จิตตชรูปเนี่ยคือจิตเนี่ยมันสร้างรูปขึ้นมาถ้าจิตเราดีค่ะถ้าจิตเราเป็นกุศลเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสะบักสะบอมค่ะบางทีเนี่ยหลายๆคนเห็นอาจารย์ธรรมวรีตัวจริงเนี่ยโหหน้าแบบมันหัวก็เซิงยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้สร้างภาพให้มันเป็นแบบนั้นนะคะคือบางทีมันไม่มีเวลาดูแลตัวเองจริงๆแต่พอมันจบงานนั้นไปเนี่ยมันก็พอดูได้มันก็พอดูได้นะอย่าง Facebook อันเนี้ยต้องบอกเลยว่าพอต้องขอบคุณพี่เยาไม่รู้พี่เยาเพิ่มแอปอะไรให้หรือเปล่าพอมันไปลงใน YouTube อะไรขึ้นมาเนี่ย Facebook ของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแอปมีอะไรนะคะแต่มันก็ออกมาดูเป็นผู้เป็นคนเหมือนกันจากที่เราเนี่ยวัย50กว่ามันได้ประมาณขนาดนี้ก็พอดูได้เอาละคือบางทีเนี่ยพอเราไม่ไปทุกข์กับมันนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องให้เกิดความกังวลไอ้ความกังวลนั่นแหละค่ะเป็นเหตุของความหม่นหมองเป็นเหตุของความเศร้าหมองมากกว่าอันนี้แค่อันเดียวนะคะนี่คือกำลังพูดถึงที่พระอริยบุคคลเนี่ยท่านมีสัมมาทิฏฐิสวัสดีค่ะคุณเมธีทีนี้เนี่ยใจของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอีก4อย่างไอ้ตัวที่มันเก็บความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้สุขรู้ทุกข์นะคะรู้สุขรู้ทุกข์รู้เกลียดรู้ชังรู้รักรู้สิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนี้คืออะไรอันนี้คือเรียกว่าวิญญาณเข้าไปรู้ถ้าไม่มีไอ้วิญญาณเนี่ยเราจะไม่มีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ทั้งหมดเลยไม่มีทางค่ะสวัสดีค่ะคุณเช้าตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะมันจะรับรู้อารมณ์ไม่ได้ทีนี้เพราะว่าเรามีวิญญาณนะคะแต่ที่ไอ้ตัววิญญาณเองเนี่ยโดยคุณสมบัติของมันเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีอารมณ์อะไรได้เลยวิญญาณเองมันไม่สามารถมีอารมณ์เป็นของตัวเองค่ะมันแค่รู้หน้าที่ของวิญญาณเนี่ยคือรู้เท่านั้นทีนี้เนี่ยไอ้ตัวที่มันจะเป็นอารมณ์ได้ของเราเนี่ยมันก็มีทั้งสัญญาเนี่ยมันมีทั้งสัญญาในอดีตคนที่เคยเกลียดเราคนที่เคยรักเราคนที่เคยทำร้ายเราคนที่เคยทำดีกับเราสัญญามันจำอะไรมั่งอ่ะมันจำทั้งสิ่งที่ดีกุศลทั้งสิ่งที่ไม่ดีอกุศลมันจำทั้งกุศลและอกุศลดังนั้นคือถึงเรียกว่าสัญญาที่มันจำทั้งตัวบุคคลเราเขาด้วยแล้วก็จำทั้งคุณสมบัติต่างๆไอ้ตัวคุณสมบัติมันก็ทั้งความโกรธความรักสัญญามันก็จำอันนี้คือคุณสมบัติของมันสัญญาขันสังขารละขันความรักความโกรธเนี่ยคือสังขารแต่ไอ้ตัวจำเนี่ยคือสัญญาแล้วเมื่อมันจำความรักจำความโกรธจำความเกลียดได้อันนี้คือสังขารกับสังขารกับสังกับสัญญาเมื่อมันมีสังขารกับสัญญามันเกิดขึ้นที่ใจไอ้ตัววิญญาณเนี่ยตัวรู้ค่ะพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงต่อไปก็คือมันจะเกิดความสุขกับความทุกข์ถ้ามันจำความทุกข์เนี่ยมันก็จะถ้ามันจำสิ่งที่มันรักมันก็จะสุขถ้ามันจำสิ่งที่มันเกลียดมันก็จะทุกข์จิตใจมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ค่ะแค่นี้แต่เราเองเนี่ยเราไม่เคยสนใจมันเลยว่ามันมีอยู่แค่นี้พอเราไม่สนใจมันปุ๊บเนี่ยมันก็สะสมจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างนึงคือมันเก็บตลอดเวลาอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าใครกำลังเกลียดใครอยู่สักคนหนึ่งโกรธใครอยู่สักคนหนึ่งแล้วมันก็คิดโกรธคิดเกลียด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 คิดเป็นทั้งวันเลยค่ะอย่าได้ดูถูกนะคะมันกำลังสะสมอยู่ค่ะเป็นมโนกรรมเจตนาในขณะที่คิดค่ะเมื่อจิตมันสะสมอย่างนี้มากๆเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการของจิตเนี่ยใต้สำนึกเกิดขึ้นมาอย่างจิตวิทยาที่เขาพูดกันจิตใต้สำนึกพอจิตใต้สำนึกมันโกรธขึ้นมาบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขายังไม่ทำอะไรเลยแต่เราจินตนาการของเราเองว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราคิดเยอะค่ะเราไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันเราคิดจินตนาการไปทั้งที่เรื่องมันยังไม่เป็นเรื่องอะไรเลยแต่พอเราไปเจอคนคนนั้นปุ๊บเนี่ยมันเกลียดเลยค่ะ
ราะมันมีสิ่งที่เราจำเอาไว้ไม่ดีค่ะมันจะรู้สึกเกลียดทันทีมันเป็นอคติมันเกิดกระบวนการของอคติเกิดขึ้นมาที่ใจทั้งที่คนคนนั้นอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยคือกระบวนการของการมีสติเนี่ยมันจะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วก็ทำอะไรเราหรือยังคุณไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเช่นเราดูหนังเราดูละครหรือดูอะไรต่างๆอยู่ดีๆเนี่ยเราไปเกียดตัวอิจฉาหรือเราไปเกียดใครสักคนหนึ่งในหนังที่เราดูอยู่เนี่ยถามว่าความเกียดนั้นอ่ะเป็นความจริงหรือเป็นความไม่จริงอาจารย์ดุสิตคะสวัสดีค่ะความเกียดนั้นอ่ะเป็นความจริงหรือความไม่จริงนะคะไอ้ความเกียดนั้นนะคะที่เราเกียดดาราที่เป็นนางละครหรือเป็นนายละครกำลังเล่นบทบาทซึ่งสมบทบาทเขากำลังทำหน้าที่ของเขาได้ดีเยี่ยมอาจจะได้รางวัลตุ๊กตาทองในอนาคตแต่สำหรับเราเนี่ยเรากำลังทำบทบาทของตัวเองเนี่ยให้ตกลงไปคือเราไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้เราบอกเรากำลังอินอ่ะเรากำลังบิ้วอารมณ์ตัวเองให้มันร่วมด้วยเนี่ยคือถ้าเรามีสติพอเนี่ยถามว่าคนดีเนี่ยเขาจะทำให้ตัวเองเนี่ยตกต่ำหรือเปล่าสิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจของเราตกต่ำก็คืออกุศลแล้วเมื่ออกุศลมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราบอกเราบิ้วอารมณ์เราดูหนังแล้วใจของเรามันก็เกิดโทสะเกิดความเกลียดขึ้นมานั่งด่าไปด่าไปแล้วนั่งด่าละครหรือเอาง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากสติอะเพราะว่าเห็นเขาดูคลิปต่างๆอะค่ะดูคลิปต่างๆเห็นคนดูกันนะคะตัวเองไม่ดูอะค่ะแล้วก็ขำแล้วบางคนก็หาคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการยอดไลค์หรืออะไรแบบนี้ค่ะคือมันอาจจะเป็นจุดหมายของคนกลุ่มหนึ่งแต่เราอย่าลืมนะคะว่าทุกจุดหมายเนี่ยมันต้องมีประโยชน์กับชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราจะเอาชีวิตของเราเนี่ยไปแลกกับเวลาที่เป็นหาคอนเทนต์เล่นตลกแล้วก็อื่นดูแล้วก็ขำเราแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสติของเรามันหายไปค่ะเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะมีความสุขแค่ระยะสั้นๆแต่ความสุขระยะยาวของเราที่เราจะต้องไปเจอพบใหม่ชาติใหม่ของเราเนี่ยมันจบเลยนะคะเราก็ลองถูกโลกที่เป็นมายาเนี่ยหลอกเราการหัวเราะการขำที่มันเกิดขึ้นจากโลกออนไลน์ต่างๆที่เราบอกว่านั่นคือความสุขเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าความสุขบางอย่างเนี่ยมันเป็นอกุศลค่ะเราสามารถที่จะมีความสุขได้เราสามารถที่จะหัวเราะได้แต่ความสุขนั้นต้องเกิดขึ้นจากกุศลมันไม่คุ้มค่าบางทีเนี่ยจิตใจของเรามันตกต่ำไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะมันตกต่ำจริงๆเราไม่รู้ตัวเราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันขาดสติพอมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้นี่คือกายกับใจส่วนพระอริยะบุคคลเนี่ยพอตาท่านเนี่ยไปกระทบกับสิ่งบางอย่างทุกเรื่องจบลงที่สติใช่ค่ะอาจารย์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องลุงลังเหมือนกับถ้าเราไปเจอช่างเก่งๆช่างซ่อมรถเก่งๆถามว่าเขาต้องท่องทุกอย่างหรือเปล่าล่ะหรือคนที่ทำกับข้าวเก่งๆเขาไม่ได้ท่องอะไรไว้เลยนะคะพอเขาเก่งแล้วเนี่ยมันก็คือชีวิตของเขาทั้งชีวิตปกติแต่ทีนี้เราเองเนี่ยพอเรายังไม่เก่งเรื่องอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราลุงลังนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องมานั่งท่องอย่างนี้ทำไมฉันต้องมีสติด้วยแต่พอสติเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลุงลังอะไรมันก็คือชีวิตปกติเลยแต่พอเราไปกระทบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยจิตของเราเกิดอกุศลขึ้นมาเราก็ทันมันคนที่มีสติมีกำลังมากๆเนี่ยคำว่ากำลังของในมิลินทปัญหาในมิลินทปัญหาเนี่ยท่านแสดงเรื่องของสมาธิเอาไว้ว่าสมาธิเนี่ยเป็นกำลังของกุศลทั้งหลายสติเนี่ยเป็นการระลึกรู้ที่เท่าทันอารม
แต่ว่าสมาธิเนี่ยเป็นกำลังของสติอีกทีหนึ่งถ้ามีสติแล้วขาดสมาธิอย่างเช่นเรารู้ว่านี่ชั่วอันนี้ดีแต่เราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้เพราะมันขาดสมาธิจิตของเรามันขาดกำลังมันเหมือนกับเรารู้แหละว่าน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะดับไฟได้เรารู้อันนี้คือตัวสติมันทำให้เรารู้ผิดชอบชั่วดีน้ำเนี่ยมันดับไฟได้สวัสดีค่ะคุณฟ้าคุณเพลินพิษสุจริตนะคะแต่เราไม่มีกำลังเลยเราไม่มีน้ำเรามีน้ำอยู่นิดเดียวถึงเราจะรู้ว่าน้ำมันดับไฟได้เนี่ยแต่เราก็ไม่มีน้ำไงคะมันก็แค่รู้แต่มันทำอะไรไม่ได้กำลังมันไม่พอคนก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าสติเนี่ยมันเป็นกำลังของปัญญาปัญญามันจะมากเท่าไหร่เนี่ยสติกับสมาธิเนี่ยมันต้องเยอะถ้าสติกับสมาธิเยอะปัญญาถึงจะเยอะถ้าสติสมาธิน้อยปัญญาน้อยค่ะมันเหมือนกับการปรุงค่ะแต่มันเป็นการปรุงแต่งธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าขออนุญาตพูดนะคะต่อไปนี้เนี่ยเรียบเคียงๆมากๆแล้วมันมีปัญหาค่ะก็เลยต้องพูดตรงๆอย่างตัวเองไปทำกิจกรรมข้างนอกอะค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องการทำอาหารเนี่ยค่ะทำอาหารต่างๆบางทีก็มีการต่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาหารเนี่ยทำไปแล้วกิเลสหนาบอกว่าการทำอาหารที่ตัวเองทำทุกวันเนี่ยค่ะกิเลสหนาปรุงแต่งทีนี้จะอธิบายคำนี้ว่ายังไงว่าคำว่าปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอกุศลเองก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตกุศลเองก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแต่คุณจะปรุงแต่งจิตของคุณด้วยกุศลหรืออกุศลต่างหากอย่างเช่นการทำอาหารเนี่ยตัวเองทำกินเองอร่อยอยู่กับบ้านบอกว่ารักตัวเองรักสุขภาพแต่คนอื่นทำอาหารให้กับคนอื่นกินแต่บอกเขาว่าเขาปรุงแต่งอันเนี้ยมันคือการขาดความรู้อย่างชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าเราไปคุยกันเองนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นร่วมวงสนทนากับคนบาปไปด้วยเราต้องดูก่อนอันดับแรกว่าสิ่งที่คนนั้นเขาทำเนี่ยที่ปรุงแต่งอยู่เนี่ย1แยกให้ได้นะคะว่าสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่เป็นกุศลหรืออกุศลทีนี้เราดูว่าเป็นอกุศลอ่ะโอ้มันเป็นอย่างอาหารเนี่ยมันปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของกามราคะอาหารที่เป็นกามราคะนะคะท่านที่ทำเป็นกามคุณค่ะเพราะว่าคนกินเข้าไปแล้วมันต้องเอาลิ้นกระทบแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ลิ้นที่กระทบเนี่ยลิ้นใครอ่ะดูต่อว่าคนที่รับเนี่ยรับรสของอาหารเนี่ยมันคือใครมันคือตัวของเขาหรือตัวของคนอื่นถ้าเกิดว่าตัวของคนอื่นเป็นผู้รับนั่นเขากำลังจะให้คนอื่นเนี่ยรับในสิ่งที่ดีสมมุติว่าเรากำลังอยู่ในสังคมที่เขากำลังบริโภคอาหารหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในพระไตรปิฎกเรียกบริโภคกามแล้วเราจะไปบอกเขาว่าเธออย่ากินอาหารรสอร่อยนะเธอกินไม่ได้มันบาปมันก็ใช่หรือเปล่าล่ะอันนี้กำลังแสดงถึงการขาดสติแล้วก็ขาดปัญญาของผู้ที่ให้อาหารเลยนะคะการที่ให้ของคนอื่นเนี่ยมันต้องให้ในสิ่งที่เขาชอบมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหมือนกันค่ะที่ทำไปทำบุญอยู่วัดหนึ่งตอนนั้นที่วัดนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อวัดนะคะจริงๆอ่ะไม่ได้จำไม่ได้จำได้ค่ะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทำบุญอยู่วัดหนึ่งวัดนั้นเนี่ยเขาจะมีงานปริวาสแล้วงานปริวาสของเขาทุกปีเนี่ยก็จะมีการกินมังสวิรัติตัวเองก็ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะเรากินมังสวิรัติมาตอนนี้ก็น่าจะเกือบ30ปีละกินมังสวิรัตินะคะสัก28ปีได้กินมังสวิรัติมา28 29ปีอะค่ะไม่ได้กินเนื้อสัตว์พอทีนี้พอมีข่าวมาว่าพระที่นี่ท่านฉันมังสวิรัติไม่ชี้ที่นี่ฉันมังสวิรัติในช่วงงานปริวาสคือในงานปริวาสเองเนี่ยกิจกรรมเป็นงานปริวาสแต่เขาเก็บตัวเข้ากรรมฐานด้วยค่ะยิ่งรู้สึกว่าบุญมันใหญ่มากเลยโหเข้ากรรมฐานด้วยแล้วยังมีปริวาสอีกเป็นการเก็บตัวกันได้ประโยชน์ปีละครั้ง
เราก็เลยไปซื้อหมูแดงค่ะหมูแดงเจแล้วก็ลูกชิ้นเจแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวเจถวายพระคุณเจ้าในวัดแล้วก็ถวายกับแม่ชีในวัดก็ซึ่งก็จำนวนเป็นร้อยอะค่ะนะในวัดเป็นร้อยก็เป็นวัดใหญ่พอสมควรสิ่งหนึ่งที่ได้รับก็คือว่าพระท่านก็ฉันปกติท่านก็รับไปท่านก็พิจารณาฉันปกติแม่ชีค่ะแม่ชีมาต่อว่ามีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งมาต่อว่าบอกเนี่ยมาเข้าคิวนะคะรับก๋วยเตี๋ยวเรามาเข้าคิวรับก๋วยเตี๋ยวเราด้วยแล้วก็ต่อว่าเราด้วยค่ะเนี่ยทําไมถึงทําแบบนี้แล้วก็เลยมองทําแบบไหนทําเหมือนเกินไปทําหน้ากินเกินไปทําให้คนกินเนี่ยกิเลสเกิดเราก็คิดละคุณแม่ชีสับสนละระหว่างหน้าที่ตัวเองกับหน้าที่คนอื่นคือถ้าเกิดเราคิดว่าเรากินแล้วเรามีกิเลสเราก็ไม่ต้องรับคือคนที่เขาทำบุญเนี่ยเขาก็ต้องทำของที่ปราณีตอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะรับอาหารตรงนี้ได้เพราะเรากิเลสเราจะขึ้นเราก็ไม่ต้องรับคนอื่นเขากินแบบนี้เขาอาจจะกิเลสไม่ขึ้นก็ได้เพราะสติปัญญาของคนเรามันไม่เท่ากันเราอย่าเอาสติปัญญาของเราที่มีอยู่เนี่ยไปคิดแทนสติปัญญาของคนอื่นเราใช้สติปัญญาของเราดูแลตัวเราเองพอแล้วค่ะครูบาอาจารย์เองที่ท่านสอนเนี่ยท่านยังไม่พูดอะไรเลยแล้วเราเป็นใครเราเป็นใครเราถึงไปจัดการกับคนนั้นคนนี้ที่เข้ามาในวัดถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขาดสติสักนิดนึงเนี่ยก็จะเลิกทำบุญเลยนะคะอุ้ยไม่ชี้วัดนี้ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วเอามาให้กินแล้วยังพูดมากอีกสมมติแต่ก็ไม่ได้เป็นนะคะก็แค่รู้สึกว่าเป็นบุคคลเป็นบุคคลไปว่าเขาคิดได้แค่นั้นเขาก็กินนะคะแต่เขามาต่อว่าทำไมทำเหมือนเกินไปสวัสดีค่ะทำเหมือนเกินไปทำให้คนอื่นกิเลสหนาไม่มีใครทำให้เรากิเลสหนาได้นอกจากเราไม่มีสติไม่มีใครทำให้เราบาปได้นอกจากเราทำบาปเองไม่มีใครทำให้เรามีบารมีได้นอกจากเราสร้างเองอย่าโทษคนอื่นค่ะเราต้องรู้เองว่าสิ่งไหนที่เราควรแล้วสิ่งไหนที่เราไม่ควรเราอย่าไปโทษคนนู้นคนนี้ว่าทำให้เรากิเลสหนาอย่างที่ตัวเองเล่าให้ฟังค่ะว่าเอาอาหารที่ปราณีตเนี่ยไปเลี้ยงคนแต่กลับบอกว่าเราเนี่ยกิเลสหนาเพียงแค่คุณจะอนุโมทนาบุญกับบุญของคนอื่นคุณยังพูดไม่เป็นเลยนอกจากอนุโมทนาบุญไม่เป็นแล้วเนี่ยก็ยังใส่ร้ายให้คนที่มีสติปัญญาน้อยพอๆกันเนี่ยคิดตามแบบนั้นไปอีกไอ้คนที่คิดตามนะคะก็เชื่อนะคะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยกิเลสหนาคือเพราะอะไรล่ะถึงได้คิดแบบนั้นก็เพราะว่าขาดความรู้แต่ถ้าเกิดเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยที่ท่านเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านจะรู้ค่ะว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันคืออะไรร่างกายของคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยรูปกับนามแล้วจิตของเขาในขณะนั้นเนี่ยจิตเขาเป็นกุศลอยู่ท่านญาติธรรมทราบหรือเปล่าคะว่าคนที่เขาอนุโมทนาบุญกันเนี่ยเขาอนุโมทนาอะไรบางทีเราไม่ทราบนะคะอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปเจอคนกำลังช่วยทำถนนอยู่บางคนก็เห็นแล้วอุ้ยดีจังเลยนะทำถนนให้กับคนยากไร้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาเขาเรียกว่าเอาเหตุตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของการอนุโมทนาบุญแต่ถ้าเกิดว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านมองเนี่ยท่านไม่ได้มองแค่ตรงนั้นท่านมองถึงจิตใจของคนทุกๆคนที่กำลังทำอยู่ว่าจิตใจของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่ทำอยู่เนี่ยจิตใจมันงดงามเหลือเกินจิตใจมันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอนุโมทนาจิตใจของคนที่เป็นกุศลค่ะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาก็คือความเห็นที่ถูกอ่ะทิฏฐิคือความเห็นสัมมาก็คือถูกก็คือความเห็นที่มันถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อเช้าโพสต์เรื่องนี้อยู่บางทีมันก็เกิดปัญญาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติตัวเองไม่ด่าคนนะคะจะไม่ด่าคนจะไม่กระทบจะไม่ส่อเสียดจะไม่
ไม่พูดกระทบใครเพราะว่าการพูดส่อเสียดการพูดกระทบพวกนี้มันเป็นนิสัยของคนพาลจะไม่ทําแต่ถ้าเกิดว่ามันไปเจอลักษณะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะก็จะเอาลักษณะเนี้ยมาบอกกับพวกเราบางทีพวกเราอาจจะมองข้ามไปว่าสิ่งเนี้ยมันดีเอ้ยฉันมีสิทธินะฉันทําได้ไม่ได้ค่ะบางอย่างทําไม่ได้อย่างเช่นการฟังคนพาลเนี่ยทำไมถึงฟังแล้วหาเรื่องเพราะว่าคนพาลเนี่ยมีอคติจิตของเราเนี่ยมันมีความรักมันมีความชังอยู่ในใจอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่เรากำลังฟังคนอื่นอยู่ที่เรากำลังเห็นคนอื่นอยู่ทุกอย่างเราจะต้องไม่เอาความรักกับความชังของเราเนี่ยมาตัดสินสิ่งที่เราเห็นเราต้องคิดแทนเขาด้วยว่าถ้าเป็นเราล่ะในสถานการณ์นั้นอย่างเช่นเขามีลูกอยู่ลูกไปเดินไปกับลูกผู้หญิงกับลูกไปด้วยกันลูกเขาหิวลูกเขาหิวเขาก็จึงออกมาแย่งของเพื่อจะไปให้ลูกกินแต่เราเองเนี่ยเราก็อยากจะได้เหมือนกันเราก็หิวเหมือนกันสมมุตินะคะเราก็หิวเหมือนกันเราก็เลยเกลียดเพราะว่าเราเนี่ยก็อยากได้เหมือนกันก็เลยเกลียดเขาแต่วันนึงเนี่ยถ้าคุณมีสติคุณมีสัมมาทิฏฐิคุณจะรู้ว่าเออความรักของแม่เนี่ยมันเป็นแบบนี้ยอมที่จะมาแย่งของคนอื่นเพื่อเอาไปให้ลูกแทนที่เราจะโกรธเขาเราจะเกลียดเขาเนี่ยเราแทบจะเสียสละของเราที่มีอยู่ให้เขาด้วยซ้ำคนที่มันเห็นแก่ตัวเองอะค่ะมันคิดแต่เรื่องส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมันไม่มีทางมีสมองไปคิดเรื่องของคนอื่นหรอกมันก็จะคิดแต่มุมของตัวเองอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาจะมองคนอื่นด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจเพราะว่าทุกสถานการณ์ในการแสดงออกของมนุษย์เนี่ยมันต้องมีเหตุผลค่ะแต่ทีนี้เนี่ยไอเหตุผลของเขาบางอย่างบางคนเห็นแก่ตัวจริงๆก็ต้องห่างอันนี้แหละค่ะที่กำลังจะบอกว่าดีใจมากที่เกิดมาเนี่ยพบกับพระพุทธศาสนาทุกวันนี้ดีใจมากปิติใจมากถึงเราจะมีชีวิตไม่ได้หรูหราเหมือนกับคนอื่นเขาแต่ไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นยังไงมันเป็นความสุขที่ไม่มีใครแย่งไปได้ค่ะเป็นแบบนั้นการที่เราแยกออกก่อนว่าคนพาลมีลักษณะแบบไหนบัณฑิตมีลักษณะแบบไหนเราถึงจะสามารถที่จะทำตัวเองให้เป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตแล้วเราก็จะสามารถเลือกที่จะคบคนพาลหรือเลือกที่จะไม่คบคนพาลหรือเราจะสามารถเลือกคบบัณฑิตหรือไม่คบบัณฑิตได้คนพาลบางคนก็ไม่ได้ว่าคบไม่ได้นะคะแต่มันต้องมีระยะห่างในการคบอย่างเช่นไฟเนี่ยมันร้อนเราไม่สามารถที่จะโดนไฟได้เพราะมันลวกมือแต่ในเวลาเดียวกันไฟมันก็ให้คุณมหาศาลถ้าคุณไม่ใช้ไฟคุณก็กินข้าวไม่ได้เพราะไฟมันต้องหุงหาอาหารไฟมันต้องใช้พลังงานจากไฟเนี่ยเราเนี่ยต้องใช้พลังงานจากไฟเนี่ยเยอะมากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไฟก็สามารถที่จะเผาเราได้ถ้าเราอยู่ใกล้เกินไปคนพาลก็เป็นแบบนั้นคนพาลที่มีความสามารถเยอะเช่นบางทีเนี่ยเราไปซ่อมรถเนี่ยค่ะเราไปซ่อมรถก็ไม่ใช่ว่าช่างซ่อมรถมันจะเป็นไม่เป็นคนพาลนะคะบางคนก็มีนิสัยเป็นคนพาลโอ้สวัสดีค่ะพี่อั้น พี่อั้นไม่เจอนานเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่บิวนะคะคือคนพาลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับคนพาลในโลกมนุษย์ใบนี้ได้ไม่ใช่อย่างคนพาลเป็นช่างหรือบางคนพาลบางคนเนี่ยทำกับข้าวเก่งเราก็สามารถกินอาหารอร่อยๆจากคนพาลได้แต่มันอยู่ที่ว่าเรามีสติพอในการที่จะรักษาระยะห่างระหว่างเรากับคนพาลได้แค่ไหนเราต้องรู้จักก่อนค่ะว่าคนพาลเป็นแบบไหนถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยบางทีเนี่ยคนพาลพูดจาดีๆมีเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพระเทวทัตพูดจาดีมากคนเนี่ยเชื่อพระเทวทัตกันต้องเยอะแล้วก็ทำให้เกิดสังฆเภทแตกแยกในพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลก็มีเพราะฉะนั้นอย่าดูว่าพูดหยาบหรือไม่หยาบนะคะต้องดูว่าพอเราคบใครแล้วเนี่ยพอเราฟังไปแล้วเนี่ย
จิตใจของเราเนี่ยมันสูงขึ้นหรือต่ำลงถ้าเราคบใครแล้วเนี่ยเราฟังเขาพูดแล้วเนี่ยจิตใจของเรารู้สึกมีความโกรธมีความเกลียดมีความชังแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนพาลค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยกับใครแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความเข้าใจชีวิตขึ้นเรารู้สึกว่าเรามีปัญญาขึ้นเราปล่อยวางขึ้นอันนี้แหละค่ะคือบัณฑิตเราจะมองคำสุภาพกับไม่สุภาพอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นบางทีคนพาลพูดเพราะๆก็เยอะแยะค่ะพระเทวทัตเนี่ยถ้าพูดไม่เพราะเนี่ยพระเทวทัตไม่มีทางทำให้คนแตกแยกได้พระเทวทัตพูดแบบปรารถนาดีเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่พระเทวทัตทำก็คืออ่ะปลอมตัวตัวเองแปลงร่างได้ต้องภาษาว่าเราเรียกแปลงร่างได้เนี่ยให้พระชาชาติศัตรูเนี่ยเห็นว่ามีฤทธิ์พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยขนาดเป็นถึงลูกกษัตริย์นะคะและจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเองเนี่ยโอกาสในการเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าพิมพิสารมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าพระเทวทัตเนี่ยอยากจะสถาปนาตัวเองเนี่ยเป็นศาสดาทั้งๆที่คำว่าศาสดาเองเนี่ยพระเทวทัตเองก็ยังขาดความรู้เรื่องนี้เลยว่าศาสดาเองมันคือใครคือคนที่ก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาถึงตัวเองเนี่ยจะประสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยก็ไม่มีทางได้เป็นศาสดาเพราะตัวเองไม่ได้ก่อตั้งเขาเรียกการล้มล้างหรือการปฏิวัติจะมาก่อตั้งศาสนาเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาทีนี้ด้วยความที่อยากความอยากเล็กๆในใจที่มันแบบขาดสติอะค่ะความอยากก็ทำให้พระเทวทัตเนี่ยไปหลอกพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นพระโอรสน้อยอยู่ตอนนั้นไปหลอกไปทำตัวสนิทสนมอะค่ะแล้วก็สอนพระเจ้าชาติศัตรูให้ทำร้ายบิดาทำร้ายพระเจ้าพิมพิสารเพราะเหตุผลของตัวเองอะอยากจะเป็นใหญ่พยายามทำตัวเป็นเจ้านายทำตัวเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชาติศัตรูเพราะว่าการเป็นอาจารย์ของพระโอรสเนี่ยพระโอรสอนาคตก็ใหญ่อยู่แล้วจะได้ยืมมือของพระโอรสเนี่ยค่ะจัดการกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งหยดเล็กๆที่มันสะกิดอยู่ในใจมันเกิดความอยากขึ้นมาแต่เพราะว่าคนพาลเนี่ยไม่มีสติพอที่จะเห็นความอยากของตัวเองไงคะถ้าสมมติเป็นบัณฑิตหรือเป็นนางวิสาขามหาอุบาสิกาหรือเป็นท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยถ้าจิตของท่านเนี่ยเกิดความอยากแบบผิดๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะระงับค่ะมันมีสติค่ะพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านมีสัมมาทิฏฐิค่ะมันก็จะระงับไม่ทำความชั่วต่อค่ะแต่ถ้าเป็นคนพาลเนี่ยมันเอาไม่อยู่พอกิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นธาตุของกิเลสอะค่ะพฤติกรรมที่พูดออกมาการแสดงออกการกระทำทั้งหมดเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยพระเทวทัตเนี่ยพูดดีมากถ้าพูดไม่ดีจริงเนี่ยลองคิดดูนะคะว่าพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลพระนะคะเชื่อพระเทวทัตจนเกิดการแตกแยกที่เรียกว่าสังฆเภทถ้าพูดไม่ดีจริงเนี่ยใครจะเชื่อเคารพพระเทวทัตด้วยบอกว่าแล้วพระเทวทัตวางแผนค่ะวางแผนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปทูลขอพรพุทธเจ้าแบบนี้เพราะว่าพุทธเจ้าเองเนี่ยสอนให้คนสันโดษสอนให้คนไม่เบียดเบียนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เอาจุดเนี้ยยกขึ้นมาวางแผนนะคะนี่คือแผนของพระเทวทัตแล้วก็ไปขอพรแล้วก็ตั้งใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไม่อนุญาตแน่นอนขอให้พุทธเจ้าไม่อนุญาตตามแผนของตัวเองพอพระเทวทัตเนี่ยไปทูลขอพุทธเจ้าว่าห้ามพระภิกษุอ่ะข้อแรกข้อเดียวอ่ะห้ามกินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามอยู่เรือนอะไรเงี้ยให้อยู่ป่าเป็นวัดอะไรก็บังคับให้พุทธเจ้าเนี่ยสั่งบังคับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตเพราะว่าการบวชเนี่ยมันเป็นการฝึกจิตเมื่อพระสงฆ์ที่ท่านเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยจิตของท่านดีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปบังคับขนาดนั้นแล้วค่ะท่านจะไม่มีทางทำอะไรที่เป็นอกุศลแต่พระเทวทัตเองเนี่ยไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนะคะก็เลยไม่เข้าใจความเป็นพระอริยบุคคลว่าพระอริยบุคคลเนี่ยเป็นแบบไหนคือตัวเองไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้เป็นแต่คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดี
ก็ปรากฏว่าพระเทวทัตเนี่ยก็ได้ทางเลยค่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเราต้องไปอ่านพระไตรปิฎกดูค่ะว่าในพระวินัยเนี่ยทุกๆข้อที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นมาเนี่ยพระองค์ทรงบัญญัติจากสิ่งที่มันมีปัญหากับชาวบ้านหรือมีคนเดือดร้อนพระองค์จะทรงห้ามค่ะอะไรที่ยังไม่มีใครเดือดร้อนเนี่ยพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติอยู่ดีๆเนี่ยตั้งกติกาขึ้นมาน่ะโหตั้งธงขึ้นมาห้ามอย่างโน้นห้ามนี้เขาไม่ทํากันค่ะมันไม่มีคนเดือดร้อนอ่ะไม่ใช่ว่าวัวหายล้อมคอกนะไม่ใช่มันอีกเรื่องนึงอันนี้มันเป็นเรื่องของวินัยค่ะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตพระพุทธศาสนาเป็นลัทธิเป็นศาสนาที่อิสระในการเข้ามาไม่ได้บังคับใครเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องยินยอมเองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับเรื่องนี้เขาก็ไม่ต้องเข้ามาก็แค่นั้นเองไม่มีใครบังคับค่ะเพราะฉะนั้นจะบังคับคนนู้นคนนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าพระเทวทัตก็ได้ทางเลยว่าเนี่ยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดแบบนี้แล้วก็ไปบอกกับคนทั้งหลายไปบอกกับพระภิกษุทั้งหลายที่ไม่มีสติปัญญาต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะถ้าคนมีสติปัญญาเนี่ยไม่มีทางเชื่อคนง่ายแบบนี้ค่ะก็ไปบอกพระภิกษุที่ไม่มีสติปัญญาบอกเนี่ยดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนเนี่ยสันโดษแต่เราเนี่ยโหอุตส่าห์หวังดีนะเราอุตส่าห์เป็นคนดีรักพุทธศาสนาห่วงใยทุกๆคนเนี่ยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยบัญญัติให้คนเนี่ยไม่ต้องให้พระไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เนี่ยทำไมล่ะพระพุทธเจ้าถึงทำแบบนี้ไม่ได้แบบนั้นก็ปรากฏว่าคนที่ขาดสติปัญญาเองไม่เข้าใจหรือไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เชื่อตามพระเทวทัตก็รู้สึกว่าลดความศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าลงกลับมาศรัทธาในพระเทวทัตแทนจึงเกิดการแตกแยกนี่แหละค่ะเพราะแยกไม่ออกว่าใครเป็นคนพาลใครเป็นบัณฑิตปัญหามันจึงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโจ้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ณพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ